นี่คือน้องพรกับผู้ชายคนที่3ที่ชื่อนายเอที่สวมกอดอยู่ในรถเก๋งอย่างหวานชื่นคิดถึงสุดใจหลังไม่ได้เจอกันมาตั้งนานผมใจผมคิดว่าเขามีผมคนเดียวที่ผมคิดมาเสมอคุณหลงเขาไหมถามว่าหลงไหมแรกๆหลงนะคลิปดังกล่าวเอเป็นคนโพสต์ลง TikTok เองเพราะคิดว่าตัวเองคือแฟนเพียงคนเดียวของพรทั้งยังตอบคอมเมนต์หวานฉ่ำอีกว่ามีเมียคนเดียวชื่อวรรณพรแถมพรก็ยังเป็นฝ่ายมาจีบนายเอก่อนด้วยผมใจผมคิดว่าเขามีผมคนเดียวก็ถึงก็ไม่ได้เจอนานก็เลยมาจอดรถหาผม อะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าหลงเลยแหละในระดับหนึ่ง ช่วงแรกนะฮะซึ่งนายเอคือคนเดียวกับที่คุณนนท์หัวหน้างานของพรบอกว่าพรเคยพาไปที่ทำงานครั้งหนึ่งและคุณเอนี่แหละครับคือผู้ชายที่ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านของพรวันที่27มกราคมหลังจากที่คุณใหม่ออกไปทำงานพรก็โทรมาบอกกับเอว่าพ่อไปทำงานแล้วมาหาหน่อยก่อนที่จะใช้เวลาพอดรักอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนพ่อไม่อยู่แล้วเข้ามาได้พ่อไม่อยู่แล้วเข้ามาได้มีทุกครั้งเลยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวพ่อจะกลับมาละตอนตีสองกว่าคุณก็ต้องออกไปนี่จะช่างกิจมาได้ยินเรื่องนี้ก็คงจุกอกไม่ใช่น้อยระหว่างที่ช่างกิจกำลังอุ้มใหม่พรที่คิดว่าเป็นรักแท้ก็กอดอยู่กับชายอีกคนตอนตอบว่าเอรู้อยู่แล้วว่าประตูบ้านปิดยังไงทำเอาชาวเน็ตถึงกับลั่นสรุปมาหากันกี่ครั้งแล้วเนี่ยแล้วหนูได้โทรตามเอไหมตอนช่วงสี่ทุ่มโทรหนูเป็นคนโทรหนูโทรเอว่าเออมาเลยพ่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังใหม่ออกไปแล้วแล้วหนูก็โทรให้เรามั่นใจก่อนไงในเชิงชู้สาวก็คือให้เรามั่นใจก่อนหัวไปแล้วไงแล้วเราก็ถึงได้โทรเออแล้วโทรปุ๊บเราก็นอนแล้วก็ไอ้ใหม่ก็มาเอมันก็รู้อยู่แล้วว่าประตูบ้านมันเปิดยังไงอะไรยังไงอ๋อแล้วเอก็เข้ามาใช่ใช่ถึงเอจะรู้ทีหลังว่าพรมีโรคหลายใบเอก็ไม่นิ่งเฉยล่าสุดก็ได้เข้าไปกราบขอโทษคุณแม่ของใหม่ด้วยตัวเองยืนยันว่าไม่รู้ว่าพรมีสามีแล้วจริงๆพรผมรู้จริงว่าพรมาอยู่แล้วถ้าผมรู้ผมไม่ยุ่งแน่นอนเลยเพราะว่าตอนที่เคยบอกผมเลยว่ามีใหม่บอกแต่ว่าอยู่บ้านกับพ่ออย่างเดียวผมต้องขอพ่อแม่นะครับพรจ๋าพรใจคอเธอมันทำด้วยอะไรกันนี่คือบ้านที่เธออยู่กับสามีแท้ๆยังกล้าพาชายอีกคนเข้ามาอีกด้านเพื่อนใหม่ก็เล่าว่าใหม่เคยเอาเรื่องมาปรึกษาเคยจับได้หลายครั้งถึงขั้นเข้าบ้านตัวเองมาแล้วเจอผู้ชายชู้อยู่ในบ้านแต่ใหม่ก็ยังให้โอกาสผู้หญิงคนนี้ตลอดนะครับคนเราที่ให้อภัยกันได้ขนาดนี้เป็นตัวเราเนี่ยถ้าแฟนของเรานอกใจเราอ่ะเราก็ให้ก่อนได้แค่ครั้งเดียวก็เต็มที่แล้วนะแต่นี่มันเกิน1ครั้งอ่ะมันแย่มากเลยนะเพราะตัวพอเองเขารู้ว่าใหม่เขารักพอขนาดไหนอ่ะแล้วทำไมพอก็ถึงทำแบบนั้นนะพี่ผมก็ไม่เข้าใจครับปีใหม่ที่ผ่านมาได้โบนัสมาเกือบ 200,000 ก็ใช้หนี้ให้พอหมดใหม่เขารักพอมากจริงๆล่าสุดปีใหม่ได้โบนัสเกือบ 200,000 เงินให้ใหม่แทบไม่ได้ใช้เลยใช้หนี้ให้พอหมดเลยใหม่เป็นคนที่ดีมากขนาดสาวที่อยู่บนรถในคืนวันเกิดเรื่องก็บอกว่าตอนถูกพาขึ้นมาบนรถพี่ใหม่นั่งนิ่งและสุภาพมากๆก็คือเขามีจังหวะหนีแล้วคือสามารถทำร้ายหนูได้แล้วก็หนีออกไปได้แต่ว่าเขาไม่เลือกที่จะทำเขานั่งนิ่งมากเขานิ่งมากๆเลยก็คือเหมือนตัวเขากลัวด้วยคนดีๆแบบใหม่ไม่ควรมาเจออะไรแบบนี้เลยล่าสุดหลังจากเข้าไปเก็บอัฐิของใหม่ทางครอบครัวใหม่ก็ขอตัดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรอีกต่อไปรับไม่ได้กับพฤติกรรมทั้งหมดที่ใหม่ต้องทนมาครับให้ขาดกันไปเลยครับคือหลังจากสอบเผาศพเสร็จก็ที่เหลือก็ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาจัดการแล้วเดี๋ยวจะตามต่อได้ไปเลยนะครับ